สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับช่วงฟาร์มคุณแม่เป่งหาทำค่ะวันนี้เราจะมาหาทำสวนทาดบอนสีกันนั่นเองเพราะว่าบอนสีต้นเล็กๆที่สวนเรามีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดใส่กระถางนะคะทำเป็นสวนทาดกันค่ะเดี๋ยวจะใช้ขอนไม้นี้นะคะขอนไม้เนี่ยต้องนำไปล้างน้ำก่อนค่ะแล้วก็ใช้หินเนี่ยมาใส่ในกระถางค่ะก็จะนำขอนไม้เข้าไปตั้งให้ตรงนะคะแล้วก็วางหินเข้าไปให้ขอนไม้เนี่ยตั้งตรงค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่หินเข้าไปดันไว้เนี่ยขอนไม้ก็จะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งทำให้กระถางเนี่ยคว่ำและล้มได้นะคะเติมกากมะพร้าวสับลงไปค่ะจากนั้นตามด้วยดินร่วนผสมใบกล้ามปูนะคะนำบอนสีต้นเล็กๆมาปลูกค่ะแล้วก็เลือกสีตามใจชอบเลยนะคะแต่ว่าความสูงของต้นเนี่ยก็ให้ไล่ระดับกันเป็นเลเยอร์ค่ะก็จัดตกแต่งตามใจเราได้เลยค่ะนี่ค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะต้องใช้ต้นแพงไหมหรือว่าต้องใช้สีอะไรนะคะเอาตามความชอบของเราได้เลยค่ะนี่เราก็ไม่ใช่มืออาชีพนะคะเราก็สามารถจัดได้ค่ะจัดเสร็จแล้วอย่าลืมรดน้ำนะคะสามารถนำไปตั้งโชว์ได้เลยค่ะนี่นะคะเป็นสวนทาดบอนสีในกระถางค่ะสามารถนำไปทำเนี่ยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบอนสีได้นะคะสำหรับคนที่มีบอนสีเยอะๆหรือว่าคนที่มีเวลาว่างนะคะอยากหาอะไรทำค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวลากันด้วยภาพใกล้ๆของสวนทาดสวยๆอันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย